ส่วนที่พระนครศรียุธยานะครับมีเหตุการณ์ที่ชายวัย38ปีเนี่ยบุกขึ้นไปในบ้านหลังหนึ่งนะฮะซึ่งมีสาวใหญ่อยู่กับลูกๆอีก4คนนะเขาบอกว่าบ้านนี้มีลูกสาว3าคนแล้วก็มีลูกชาย1คนลูกชายจะนอนอยู่ด้านล่างนะครับส่วนคุณแม่สาวใหญ่ท่านนี้วัย5้ปีเนี่ยนอนกับลูกสาวด้านบนปรากฏว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันปีนขึ้นไปที่บ้านของคุณแม่ท่านนี้นะฮะสาวใหญ่วัย5้แล้วก็มุดมุ้งของสาวใหญ่ท่านนี้ ก่อนจะพยายามจะจับเธอเนี่ยแก้ผ้านะครับจนเป็นเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยร้องเสียงหลงตะโกนขอความช่วยเหลือและสุดท้ายลูกๆโดยเฉพาะลูกชายนะฮะขึ้นมาช่วยแม่แล้วรุมจับไอ้หนุ่มวัย38ปีคนก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับแต่เขาบอกว่าจับมัดมือมัดเท้าแล้วย,ยังดิ้นไม่อยู่สักทีเลยเตะก้านคอเขาให้ปาบหนึ่งปรากฏจุดบทสรุปเรื่องนี้เนี่ยคือผู้ก่อเหตุตายนะฮะคุณผู้ชมฮะโดนลูกชายบ้านนี้เตะก้านคอ ตายคาบ้านเลยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคือนนี้ตอนตีหนึ่งกว่าๆนะฮะตำรวจสพพระนครศรียุธยาเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบหลังรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกเตะก้านคอตายนะครับอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งนี่นะฮะเนี่ยศพของคนก่อเหตุนะฮะเบื้องต้นทราบชื่อก็คือนายุรันาน์นายุ38ปีนะครับอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าข้อมือและข้อเท้าเนี่ยถูกมัด ด้วยเชือกไพลหลังเอาไว้เลยนะครับแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ในบ้านเนี่ยของกระจ,กกระจายเต็มไปหมดคือประเด็นผู้เสียหายก็คือคุณพี่วัย5้ปีสาวใหญ่ท่านนี้เนี่ยบอกว่าอยู่กับลูกสาวลูกชายรวมแล้วอีก4ีคนเนี่ยลูกชายนอนทั้งล่างนะฮะแต่ถูกนายยุทนันคนก่อเหตุบุกเข้ามาแล้วพยายามจ,จับเธอแก้ผ้าเธอก็ตะโกนสุดเสียงฮะสุดท้ายลูกชายก็ขึ้นมาช่วยแล้วก็รุมๆอยู่กับลูกสาวเนี่ยกระทืบกระทืบกระทืบแล้วก็จับมัดไพล์หลังแล้วหลังจากนั้นดิ้นไม่หยุดลูกชายก็เลยเตะก้าาคอปรกฏ ตายนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเธอบอกว่าลู่ละนานคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอ่ะฟังนิดหนึ่งครับ อย่างแกเดินขึ้นมาแล้วก็ตื่นกันแล้วอืมก็นั่นแหละพยายามที่จะทำดาทำข่มขืนเราอะไรลูกๆเขาช่วยกันครับเราตะโกนของปานพิเหศษอนาะก็ตะโกนเรียกคนเนี่ยเขาก็มากันก่อเหตุประจําเลยอ๋อแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นก็หนีไปอยู่พัทยาครับแล้วก็กลับมาอ๋อมาก็เนี่ยทํานี่อียเขาติดยาเลยไหมพูดใช่จ้ะเขาติดยาจะก่อเหตุเนี่ยเขาเล่นยามาป่ะ น่าจะเยอะเลยเพราะแกพูดคนเดียว<อ>ส่วนทางฝั่งลูกชายเนี่ยโอ้โหไปเตะก้านคอนายยุรนันนะครับซึ่งเขาก็อ้างว่าก็ผู้ชายคนนี้จะข,ข่มขืนแม่เขาจะจับแม่เขาแก้ผ้าเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็คิดว่าดิ้นไปดิ้นมาหลังจากจับมัดแล้วเนี่ยก็ยังดิ้นอยู่ก็กเลยตเตะเข้าไปทีนึงไม่คิดว่าจะตายนะครับก็<ป>เบื้อง<ป>ต้นตํารวจต้องแจ้งข้อหาก่อนนะฮะก็คือทำลายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับส่วนศพก็ส่งชนะสูตรไปก่อนต้องว่างกันไปตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะฮะ ว่าแหมมันก็ต้องสู้กันต่อนะทางคดีนะฮะไปเตะเขาตายแต่ก็อาจจะเข้าข่ายป้องกันตัวไหมหรือว่าช่วยเหลือคุณแม่ที่ถูกใช้กำลังในการประทุษร้ายด้วยนะฮะ